ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคุกกี้รูปแบบเดิมๆให้กลายเป็นเมนูคุกกี้โดนช็อกโกแลตที่มีสีสันและความหอมมันอร่อยไม่เหมือนใครครับสำหรับวิธีการทำหน้ากานาชของเราเริ่มจากเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะแล้วนำไปต้มจนเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟแล้วเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลลงไปคนจนเป็นเนื้อเดียวกันจะได้กานาชที่มีความหอมมันจากนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วล่ะครับนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาทำคาราเมลกันต่อครับละลายแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับคาราเมลของเราแล้วใส่เนยสดและน้ำตาลใส่แดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเติมส่วนผสมนมข้นจืดที่เราเตรียมไว้ลงไปคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนนะครับขั้นตอนที่สำคัญของเราก็คือการทำคุกกี้โดนช็อกโกแลตเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันจากนั้นเติมน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดลงไปตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยหอมยาวนานตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับสุดท้ายกรูปแป้งคุกกี้ลงในพิมพ์ที่ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์ทาคาราเมลแล้วเกลี่ยให้ทั่วตักกานาชช็อกโกแลตใส่ตรงกลางโรยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลให้ทั่วปิดด้านบนด้วยคุกกี้จนเต็มพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อออกจากเตาร้อนๆคว้านเนื้อคุกกี้ตรงกลางให้เป็นช่องตักกานาช็อกโกแลตใส่ตรงกลางจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลด้านบนเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษด้วยความอร่อยจากเมนูคุกกี้โดนช็อกโกแลตแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ